วันนี้สวัสดีค่ะมุกพิชนาอยู่สุขนะคะวันนี้ก็มาตามเรื่องที่มุกเคยมาแจ้งความค่ะเกี่ยวกับคลิปตัดต่อเป็นรูปหน้ามุกซึ่งมันมีชื่อมุกระบุว่าเป็นตัวชื่อมุกด้วยอยู่ในเว็บไซต์ลามุกเว็บไซต์หนึ่งค่ะป้าก็เลยจะมาตามเรื่องว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคือต้นเรื่องทั้งหมดเลยอ่ะเริ่มจากมุกก็ทำงานปกติเนี่ยแหละถ่ายแบบแล้วก็โฆษณาละครแล้วมีคนทักมาบอกว่าเนี่ยใช่มุกหรือเปล่ามีคนเอาหน้ามุกไปลงนะตัดต่อในวิดีโอลามกพอเข้าไปดูอะตอนแรกก็คิดว่าคงไม่มีอะไรเพราะว่ายอดวิวมันก็ไม่ได้เยอะแล้วอย่างมันก็ไม่ได้ตัดต่อแบบเนียนอะไรขนาดนั้นเราก็เลยปล่อยผ่านแบบด้วยความที่เราต้องทำหลายๆอย่างก็เลยไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้อะค่ะแล้วก็พอระยะเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งอะคนก็เริ่มแบบเข้ามาทั้งด่าเข้ามาบอกอะไรเยอะมากแทบทุกวันจนเรารับไม่ไหวเราก็เลยลองไปดูอีกครั้งนึงปรากฏว่าคือยอดวิวจากหลักพันหลักหมื่นเนี่ยมันขึ้นมาเป็นแสนแล้วก็ต่อมามันก็ขึ้นมาเป็นหลักล้านภายในเวลาแป๊บเดียวแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วเพื่อที่จะปกป้องตัวเราเองหลังจากนั้นความเสียหายมันก็เกิดขึ้นเยอะมากจากที่คลิปตัวนั้นได้ลงไปก็โดนทั้งทักมาก่อกวนทักมาว่าแบบเท่าไหร่คืนละเท่าไหร่หรือรับงานไหมอะไรเงี้ยมันก็เยอะขึ้นค่ะแล้วก็ผลกระทบกับเรื่องงานด้วยโดนแคนเซิลงานมันทั้งดังที่แบบเราไม่ได้ผิดเลยอ่ะคือหนูไม่ได้ทำมันไม่ใช่หนูแต่ว่ามีคนเอารูปหนูไปตัดต่อแบบนั้นแต่หนูก็เข้าใจว่าทางแบรนด์หรือทางบริษัทต่างๆที่เขาแคนเซิลหนูเพราะว่าอาจจะเป็นมันจะทำให้เป็นมีผลกระทบกับตัวสินค้าใช่แต่หนูก็เข้าใจเขาเพราะว่าหนูก็คุยกับเขาก็บอกว่าเขารู้ว่ามันไม่ใช่หนูแต่คือคนอื่นๆน่ะที่ดูเผินๆน่ะเข้าไปดูในเว็บแบบเผินๆน่ะก็คงคิดว่าเป็นหนูเพราะภาพหน้าปกมันคือหัวหนูอ่ะแต่ตัวมันไม่ใช่หนูค่ะขณะตอนทำงานถ่ายละครอยู่แบบทีมงานก็มาแบบว่าเฮ้ยแบบไปเห็นชื่อเราติดท็อปอยู่ในเว็บนั้นเลยนะหนูก็แบบหนูไม่ได้เล่นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเราต้องออกมาเพื่อบอกว่านั่นไม่ใช่ตัวเราอ่ะก่อนที่มันจะเยอะไปกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้หนูก็แทบจะไม่ได้โฟกัสเรื่องงานเลยมัวแต่มาเครียดเรื่องพวกนี้แล้วมันก็ทำให้หนูเสียหายมากๆไม่ใช่แค่เรื่องงานคือชีวิตส่วนตัวหนูด้วยปกติหนูก็ทำงานเวลาหนูทำงานหนูก็ทำงานเต็มที่พี่ๆทุกคนอาจจะเห็นว่าดูลุคเหมือนแบบแต่งตัวเซ็กซี่แบบแต่คือนั่นมันคืองานของหนูหนูก็ทำเต็มที่ของหนูแล้วหนูก็มีลิมิตว่าเราได้ประมาณไหนอะไรยังไงแต่เราไม่มีทางที่จะไปทำอะไรขนาดนั้นแน่นอนอันนี้เราได้ทักไปถามตามเพจต่างๆที่เอารูปเราไปใช้ไหมว่าทำไมอะไรเงี้ยมันไปถามเขาเลยก็เคยค่ะแต่มันเยอะมากถ้าเป็นเรื่องในการใช้รูปเอารูปไปใช้ก็เยอะมากๆค่ะแต่ไม่หนักเท่าคลิปตัวนี้ต้นเนี่ยเราแจ้งความในเรื่องเนี้ยที่มีการนำภาพเราไปตัดต่อกับคลิปลามกเนี่ยแจ้งความไว้ที่ไหนแจ้งความไว้คือรู้เหตุที่บ้านที่ว่ามีคนทักมาหนูก็เลยไปแจ้งความที่สอนอแถวแถวเอสพลานาดแถวรัตนาธิเบศรอะส
ถานการณ์ให้พี่ใช่ใช่พัฒนาใช่แล้วคราวนี้เขาก็ส่งเรื่องให้มาแจ้งที่นี่เราก็เดินเรื่องมาเอาข้อมูลมาให้ทางปท.ใช่ค่ะประมาณวันที่เท่าไหร่16เมษายนที่ผ่านมาใช่ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้ทางปท.เนี่ยช่วยเสนอในเรื่องของการปิดกั้นใช่ค่ะอันนี้เราหาต้นตออะไรไหมครับว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่ามีคนที่อยากดิสเครดิตเราหรือเปล่าหรือทะเลาะกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือหนูมั่นใจเลยว่าหนูไม่เคยมีเรื่องกับใครขนาดใน1วันนะพี่หนูแทบจะไม่ได้นอนเลยหนูตื่นตั้งแต่ตีห้าถ้าคนที่ติดตามหนูในโซเชียลเนี่ยก็จะรู้เลยหนูลงสตอรี่คือตีห้าหกโมงอ่ะหนูไปออกกำลังกายแล้วกว่าจะออกเสร็จก็คือจะเที่ยงแล้วอ่ะแล้วหนูก็เดินทางไปแต่งตัวทำงานต่อแล้วก็จะทำงานเสร็จก็เย็นก็มืดแล้วแล้วหนูก็กลับบ้านมาดูแลพ่อแม่แล้วก็นอนคือมันไม่มีเวลาที่จะไปหาเรื่องใครหรือมีเรื่องกับใครเลยกับเพื่อนหนูก็แทบจะไม่ได้เจอกันเลยด้วยซ้ำขอทางด้านคดีหน้าตำรวจเลยเนี่ยเรื่องนี้ทางปท.ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายยังไงบ้างครับจะดำเนินการยังไงต่อคืออย่างเงี้ยเบื้องต้นเนี่ยมีการนำภาพหรือชื่อของน้องเนี่ยไปตั้งบัญชี Facebook 14บัญชีนะครับ IG 1 Twitter 3 Twitter 3นะครับนอกจากนั้นเนี่ยมีการตัดต่อภาพนะครับโดยนำศีรษะของน้องเนี่ยไปใส่กับผู้หญิงคนอื่นนะครับในเชิงลักษณะละมกอนาจารในเว็บไซต์ต่างประเทศเว็บไซต์หนึ่งนะครับโดยผู้ที่นำเข้าข้อมูลเนี่ยนะครับตอนนี้เรารู้ตัวแล้วนะครับก็จะทำการออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสวนนะครับในสัปดาห์หน้าครับซึ่งก็จะมีการดำเนินการต่อหากว่าชัดเจนว่าเป็นบุคคลคนนี้นะครับก็จะมีการดำเนินคดีทั้งในส่วนพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับมาตรา14อนุ4นำเข้าข้อมูลที่มีลักษณะลามกนะครับอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทรวมทั้งการตัดต่อภาพที่ทำให้น้องเขาเสียหายนะครับตามมาตราตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา16อัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 200,000 ครับซึ่งจะต้องถ้าผิดถ้าไม่ผิดตัวนะครับก็จะต้องดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างครับซึ่งลักษณะเนี้ยมีมาโดยตลอดนะครับนำภาพดารานะครับอาจจะมีลุคที่มีความเซ็กซี่หรือเป็นที่นี่เขาเรียกอะไรอ่ะดังนะครับดังอยู่ในวงการอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะมีหน้าตาสะสวยอะไรเงี้ยนะครับเซ็กซี่แล้วก็เอาภาพเขามาทำลักษณะนี้มีมาโดยตลอดครับทีนี้คนร้ายเนี่ยก็พยายามปิดบังตัวเองด้วยวิธีการทางเทคนิคด้วยวิธีต่างๆนะครับการดำเนินงานเนี่ยอาจจะใช้เวลาแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็มีวิธีที่สามารถจะพิสูจน์ตัวบุคคลนั้นได้ครับ เราคิดไหมว่าแบบภาพลักษณ์ของเราความเซ็กซี่มันเป็นเหตุอย่างหลังจากนี้เราจะลดน้อยลงไหมอย่างเงี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันขึ้นอยู่กับโอกาสงานนะคะถ้าสมมติว่ามีงานเข้ามาคือตั้งแต่แรกอ่ะหนูจะบอกว่าหนูเข้ามาได้อ่ะเพราะว่าเริ่มแรกเลยหนูถ่ายรูปสวยใสธรรมดาเลยไม่ได้แบบเซ็กซี่อะไรแล้วหนูก็มีคนชวนมาถ่ายรูปเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เลยทำเป็นอาชีพนางแบบแล้วเสร็จแล้วก็มีถ่าย MV ก็เริ่มถ่าย MV เริ่มถ่ายโฆษณามาแล้วก็มาเริ่มถ่ายเซ็กซี่เพราะว่ามีโอกาสได้ถ่ายงานนึงอะไรเงี้ยเป็นแบบถ้าส่วนใหญ่ก็จะรู้จักในนามของเพจดังเพจนึงถ่ายแล้วก็ทำให้หนูมีชื่อในวันนี้มาอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราโดนไหมครับหรือว่าเคยโดนมาก่อนที่นี่แล้วเคยโดนมาเรื่องนึงเกี่ยวกับลายปลอมแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าเราจัดการเองได้ทางต้องขอบคุณตอนนั้นต้องขอบคุณพี่ลายไทยแลนด์มากๆที่ทีมงานเขาช่วยกันแบบทำให้มันระงับไปได้อะค่ะในลายปลอมตัวนั้นเพราะว่าอันนั้นก็ไปก่อกวนพี่ดาราผู้ชายเยอะมากแบบไปทำให้เราเสียหายอะแล้วพี่เขาก็มาบอกว่าเอ้ยอันนี้ลายปลอมน้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำให้เรารู้แล้วเราก็ไปแจ้งความแล้วก็ทางไลน์ไทยแลนด์เขาก็ดำเนินเรื่องให้มาในวันนี้ก็คือมั่นใจแล้วว่าจะต้องจับได้ใช่ค่ะหวังแค่ไหนครับกับที่จะแบบช่วยเราได้คือหนูก็คิดว่าพี่เขาช่วยได้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเราไม่รู้ว่าระยะเวลามันนานแค่ไหนถึงจะแบบเรื่องนี้มันจะจบคือหนู
ตอนนี้หนูหวังแค่แบบให้คลิปนั้นลบออกไปก็ได้อะคือบางทีแบบเวลาคนมาคือหนูไม่กล้าอ่านแชทเวลาคนทักมาแบบวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งแต่แบบแคปหน้าจออันนั้นอะคลิปอันนั้นอะซึ่งมันเป็นหน้าหนูอะแล้วก็บอกว่าแบบคุณเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมาตอบคำถามอย่างนี้ใช่ไม่ใช่เราหนูก็รู้สึกแบบรับไม่ไหวรับไม่ไหวแล้วอะแล้วก็มันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอยากฝากพวกเพจที่เขาไปทำนะครับว่าแบบหยุดได้แล้วหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราสะสมติดใจอย่างมากก็คือหนูรู้ว่าหนูทำงานในวงการนี้มาจะ3ปีแล้วหนูเห็นหลายๆคนก็โดนแบบหนูเยอะมากแต่วันนี้หนูพอมาเจอกับตัวเองมันเลยรู้สึกว่ามันหนักมากๆถ้าใครไม่โดนมันก็ไม่รู้ว่าเวลาเราแบบชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยมันโดนคุกคามอะมูคาแบบจากเหตุการณ์นี้มันจะทำให้เราแบบต่อจากนี้จะแบบคีฟลุคให้แบบอักเซซี่ดูเบาลงอะไรแบบนี้ไหมคะหรือว่าเรามองว่ามันไม่เกี่ยวมันอยู่ที่จิตใจมันทำอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเรื่องงานหนูอาจจะเซ็กซี่เท่าเดิมแต่คือถ้าชีวิตประจำวันหนูไม่ได้มาใส่บิกินี่เดินห้างหนูไม่เคยแบบใส่ชุดชั้นในแล้วต้องมาถ่ายรูปกลางห้างหรือกลางตลาดสดหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาหนูไปไหนอะไรหนูก็แต่งตัวธรรมดาอย่างนี้แบบอันนั้นก็คือบทบาทหน้าที่ของหนูเท่านั้นจุดสุดท้ายฝากเลยว่าอยากให้เปลี่ยนภาพลักษณ์ให้มันดูในที่เหมือนงานเราดีกว่าค่ะก็อยากจะบอกว่าคือคนเราแบบมันมองกันที่ภายนอกไม่ได้อ่ะคือเราไม่รู้ว่าคนนี้อาจจะแบบเซ็กซี่เป็นคนแต่งตัวแรงหรืออาจจะนิสัยแรงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นอกจากว่าเราจะรู้จักตัวตนเขาจริงๆก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ให้กำลังใจคนที่รู้จักหนูมาก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่รู้ว่าหนูเป็นคนยังไงอ่ะคือหนูก็ไม่ได้แคร์ว่าใครจะมองว่าหนูแบบอุ๊ยต้องแรงแน่ๆต้องเป็นแบบในคลิปแน่ๆหรือเข้าใจหนูผิดแค่ไหนหนูไม่แคร์เลยแต่ที่หนูแคร์คือบางทีหนูก็ต้องปกป้องตัวหนูแล้วก็ครอบครัวหนูด้วยคือหนูไม่อยากให้ใครมาเข้าใจผิดว่าเอ้าลูกสาวเธออยู่ในคลิปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ป่ะวันนี้อย่างน้อยเราก็พูดผ่านสื่อไปนะใช่หนูว่ายืนยันว่าในคลิปนั้นไม่ใช่ตัวหนูแล้วถ้าเห็นรูปหนูอยู่ในเว็บพนันหรืออะไรหนูไม่เคยรับงานแบบนั้นเลยนอกจากการเอารูปหนูไปใช้ในทางผิดกฎหมายค่ะมีผลกระทบอะไรกับครอบครัวเราไหมคะก็มีค่ะคือเวลาไปไหนอย่างเงี้ยคือหนูก็รู้สึกนะว่าหนูก็สงสารครอบครัวหนูอะคือหนูก็ไม่อยากหนูก็รู้สึกว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเขาจะแบบเฮ้ยลูกสาวสวยลูกสาวแบบเออลูกสาวเก่งนะทำงานเก่งวันนี้ก็ไปเข้าใจแบบหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่พอมันหนูรู้ว่าเขาเครียดแต่ว่าทุกครั้งที่เขาอยู่กับหนูเขาจะบอกว่าเอ้ยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าเขารู้ว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นว่าเราไม่ได้ทำแต่หนูก็รู้ว่าเขาเครียดแหละมันหนักที่สุดตั้งแต่ที่เราเข้าวงการมาเลยหรือเปล่าใช่ค่ะหนักมากคือหนูเจอมาหลายเรื่องมากตั้งแต่ไลน์ปลอมอันนั้นก็ถือว่าหนักแต่ว่าอันนั้นหนูยังแบบทนมาได้ผ่านมันมาเองได้แต่อันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแบบมาแจ้งความก็แล้วเลยแล้วแบบแต่คลิปมันก็ยังอยู่แล้วคนมันก็ยังทักมาอยู่ตำรวจมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเรื่องนี้คือเนี่ยมันมี2 ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นการตัดต่อภาพนำเข้านะครับส่วนที่มีการแชทมาเนี่ยนะครับชักลองคุกคามทางเพศไม่ว่าจะ
เนี่ยที่น้องเล่าให้ฟังนะครับถามว่ามีการค้าประเวณีไหมมานู่นมานี่มาทำให้เขาอับอายเกิดความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยเราเรียกว่าการคุกคามทางเพศทีนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะขอข้อมูลส่วนนี้ไว้นะครับเพราะที่ผ่านมาเรารับข้อมูลในส่วนที่นำเข้าข้อตัดต่อภาพกับนำเข้าข้อมูลในสารลามกคลิปลามกซึ่งจริงๆเนี่ยคนที่คุกคามเนี่ยถามว่าถ้าคนที่ดูในเว็บไซต์ต่างประเทศที่ผมเรียนให้ฟังเนี่ยนะครับแล้วก็มีการตัดต่อภาพเนี่ยถ้าดูแบบวินยูชนหรือคนปกติจะรู้เลยว่าไม่ใช่น้องก็แน่นอนคือมันตัดต่อได้ห่วยมากนะครับแต่คนที่ไปคุกคามส่งแชทไปแสดงว่ามีเจตนาที่ทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่เขาแหละแต่ก็ยังจะไปถามเขาไปรังควานเขาไปรังแกเขาอย่างเงี้ยแชทมาทางไหนอ่ะฮะแชทมาทุกทางเลยค่ะเฟซบุ๊กแล้วก็คือประเด็นอ่ะคลิปอย่างที่คุณตำรวจบอกว่ามันไม่เหมือนมันไม่เนียนแต่สิ่งสำคัญคือมันดันมีชื่อหนูไงว่ามุกพิชนาไทยโมเดลอย่างเงี้ยทุกคนคือบางคนอ่ะอย่างหนูอ่ะไม่กล้ากดเข้าไปดูอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามันแรงอ่ะถ้าลองได้ดูคลิปเรียงครับดูครับดูเลยคือมันอย่างที่ผมเรียนน่ะว่าเป็นการตัดต่อที่ไม่ได้เรื่องไม่มีความเนียนเลยนะครับฝีมือไม่ถึงอย่างนี้ป่ะคือทำแบบมั่วมากนะครับคือประสงค์เอาสะใจอ่ะแต่เพียงแต่ว่าไอ้คนที่มารังควานก็แสดงว่ารู้ทั้งรู้ไม่ใช่เขาก็ยังจะไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญเขาอีกอันนี้มันก็เดี๋ยวต้องมีการดำเนินการในส่วนนี้เช่นกันปิดกั้นได้นะครับเรื่องนี้จะเสนอที่ดวงกระทรวงดีเอสครับส่งไปแล้วครับส่งเสนอให้ดีเอสใช่ครับเพื่อที่ปิดกั้นเข้าไปดูคลิปนี้ครับปิดกั้นตามพรบ.คอมมาตรา20ครับต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนครับก็ในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะไปเร่งรัดทางการกระทรวงให้ดำเนินให้เร่งรัดนะครับเพราะว่าอันนี้สร้างความเสียหายให้กับน้องเขาครับแล้วว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุนี้นานไหมครับในส่วนที่นำเข้าผู้ที่นำเข้าข้อมูลเนี่ยลามกในที่ตัดต่อภาพเนี่ยเรารู้ตัวแล้วครับเดี๋ยวจะเชิญมาสัปดาห์หน้าครับเชิญตัวมาสบายใจขึ้นไหมครับคุณมุกน้องมุกก็สบายใจขึ้นนะความหมายขึ้นแล้วนะหนูก็ได้บอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมันคือไม่ใช่ตัวหนูแล้วหนูไม่มีทางหนูจะไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าโดนปลอมไลน์หรืออะไรแล้วไปหลอกเงินหรืออะไรอีกก็คือหนูไม่มีเสียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็เราบอกว่าไม่คือมันไม่มีใครควรโดนอะไรแบบเนี้ยทุกวันนี้หนูรู้เลยว่ามันยังมีอีกหลายคนมากที่โดนกระทำแบบนี้โดนคุกคามแบบนี้คือหนูเป็นคนธรรมดาคนนึงอะแต่หนูยังมีโอกาสที่ได้บอกพี่ๆแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปเลยแบบหนูไม่รู้เลยว่าเขาจะอยู่ยังไงอ่ะเพราะมันแรงมากอ่ะพี่มีใครจะเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณครับขอบคุณสู้ๆเข้มแข็งไว้นะลูกใช่ป่ะไม่มีแล้วใช่ไหมมีเอกสารอะไรมายื่นไหมครับเอกสารนี่เดี๋ยวพอวันนี้ไปนะพอเป็นข่าวนะจากเมื่อกี้หลักหมื่นมันเป็นหลักล้านเลยเดี๋ยวครั้งนี้มันจะเป็น10 ล้านเธอต้องตั้งรับดีๆนะเข้าใจป่ะไม่แต่ก็มาชี้แจงว่าไม่ใช่เขาชี้แจงแต่มันก็จะเรียกคนเข้าไปดูอีกครับเก่งเข้าเลยต้องยื่นนะพี่อ้วนฮะยื่นไหมยื่นเดียวมีวิกฤตมันจะลงการนี่เลยก็ได้ร้อยเวรด้วยเมื่อกี้ไม่เห็นร้อยเวรดีกว่าเมื่อวานใช่ไหม